เรื่องของรถขสมกเนี่ยมันทำให้เราแบบเขาเรียกอะไรนะก้าวกระโดดไม่รู้ว่ามันผลบวกไงบ้างครับมีทั้งบวกมีทั้งลบ อย่างที่เขามีเรียนมาเนี่ยเราก็มีต้นทุนในการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จริงๆเนี่ยในภาพเนี่ยเราน่าจะเรื่องนั้นตัวคำนึงถึงประโยชน์ใช้มากกว่านะครับก็คือคนที่มาใช้เนี่ยได้รถที่สะดวกสบายดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็นรถ MGV นะครับจะช่วยลดเรื่องของตัวมลภาวะของกรุงเทพได้คือมันจะทำให้ไอ้ต้นทุนต่างๆที่เราเสียไปกับคืนมาไม่ช่วงที่ศาลยังไม่ตัดสินยังครับยังไม่กลับคืนมาครับครับต้องมีต้นทุนที่มากกว่าปกติที่เราคาดไว้ก็จะเป็นเรื่องของตัวรถล็อตแรกที่เราส่งไปแล้วแล้วก็ที่เพิ่งได้เงินเมื่อวันที่13นะครับเรามีต้นทุนตรงนั้นค่อนข้างจะสูงครับถ้าสังเกตตัวงบการเงินของเราเนี่ยตัวดอกเบี้ยช่วงไตรมาส2ไตรมาส3เราจะเพิ่มขึ้นมาจากปกติครับถ้าเราคุณทั่วกันเหมือนเสียก็ทําให้ร่วมค่ะแล้วเหมือนไอ้ตัวงบที่เราจะเอาไปลงทุนนะคะในลงทุนที่จะเอาไปซื้อรถอะไรเงี้ยเรามาจากไหนก็มีส่วนนึงของตัวอมรรัตนสุสิทธิ์เนี่ยส่วนหนึ่งจะเป็นของทางชอทวีเองที่ถือหุ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวพาร์ทเนอร์ที่เขามีซินจี้ที่สามารถที่จะเพิ่มศักยภาพของบริษัทนี้ได้นะครับที่จะเข้ามาร่วมกันครับเห็นเคยให้ข่าวว่าไอ้ตัวอมรเนี่ยค่ะจะมีการแบบมีใช้ ICO อะไรอย่างนี้ด้วยและอาจจะมีครับกำลังศึกษาดูเรื่องของตัวข้อกฎหมายเรื่องของความเหมาะสมที่จะมาใช้อยู่ครับมันเป็นเครื่องมือใหม่อยู่ตรงนี้อันนี้เราชัดเจนประมาณช่วงไหนชัดเจนปีหน้าครับประมาณปีหน้าครับปีหน้าช่วงต้นปีครับคือเราจะออก ICO เราไม่ได้ออกครับก็อาจจะเป็นเงินทุนอาจจะมาจากทาง ICO ที่เราดูไว้นะแต่เราออกเองไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าดูในของเจมาร์ที่เขาเพิ่งออกไปเป็นของเจอปัญหาอยู่นะเราก็คงไม่ออกเองนะครับตรงนั้นแต่ว่าช่องทางหนึ่งที่เงินที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะมาจากทาง ICO ส่วนหนึ่งครับเรามันจะ ICO นี่เราจะเอามาจากไหนคะหมายถึงว่าเราไปซื้อจากคนที่เขาออกใช่ไหมไม่ใช่ครับก็คืออย่างบริษัทที่เขาออก ICO เนี่ย ICO เนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ว่าอาจจะเอาเงินมาร่วมลงทุนในโครงการนี้อะไรเงี้ยครับเราก็จะไปดีลกับบริษัทที่ออก ICO ใช่ครับอันนี้ยังไม่ไฟนอลครับคือเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ครับแต่ว่าคงไม่ทำในเมืองไทยเพราะว่าพยายามให้เรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรให้เคลียร์ให้ชัดเจนก่อนคนขับตรงนั้นน่าจะเป็นของต่างประเทศที่จะเข้ามาอันนี้มันถือว่าเป็นรายได้ประจำไหมครับเนี่ยในรถเมล์รถเมล์รายได้ประจำครับเป็นรีเคอร์ลิ่งหนึ่งแล้วก็เป็นตัวธุรกิจที่สร้างเงินสดด้วยครับเพราะว่าเป็นเงินสดที่เข้ามาทุกวันในไหนก่อนเริ่มกระดมเมย์นะคนไทยใช่ครับเพราะว่าเรามีการทำวิจัยก่อนที่จะลงทุนอะไรพวกนี้นะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ย BTS อะไรเนี่ยเกรดมันก็สูงกว่ารถเมย์เยอะนะครับอย่างรถเมย์เนี่ยถึงแม้จะขึ้น9บาทเป็น13บาทเนี่ยแต่คนเขาก็พอจะจ่ายได้เพราะว่าถ้าคนที่เงินเดือนเอา9,000หรืออะไรพวกนี้เขาจะมาได้ BTS ทุกวันเขาก็ไม่ไหวแบบนี้เราต้องรีบซื้อไหมครับเพราะว่าอย่างที่ว่าขึ้นราคา13บาทจะแพงเดี๋ยวอันนี้นะเราแต่ถ้าเป็นรถที่อย่างที่บอกครับที่เรามีวิ่งอยู่ร้อยคันตอนนี้เป็นรถที่แบบนั่งขึ้นไปแอร์เย็นสบายแล้วก็อะไรนี้ผมก็คนก็ได้แบบเพิ่มขึ้นครับอันนี้เป็นรถเราเลยใช่ไหมครับไม่ใช่รถของมีอากาศเป็นรถเรารถของบริษัทครับรถของอมรรัตนโกสินทร์ครับที่เราเข้าไปถือที่สีฟ้าใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่รถเราอันนั้นรถขสมกเราขายให้เขาเขาเป็นเจ้าของเขาจ่ายตังค์เราครับตอนนี้ก็คือสัดส่วนรายได้หลักของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนครับอ๋ออยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์ออกแบบพิเศษครับนะตัวรถเมย์นี่เป็นเข้ามาแค่ช่วงนี้เท่านั้นเองครับแต่ว่าจริงๆตัวบิสเนสคอร์ของเราเนี่ยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราทำในเรื่องของตัวรถดนตรีอาหารทำในเรื่องของตัวรถขนส่งในประเทศที่เห็นของทิสโก้โลตัสใช้อยู่ทุกวันนี้ครับก็จะเป็นรายได้หลักของเราตัวนั้นครับแต่ว่าภาพปีหน้าจะรายได้จากตรงนี้ก็จะเข้ามาเพิ่มจากตรงนี้ก็ปีหน้าเนี่ยจะมีตรงขสมกเนี่ยเหลืออยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือตัว
อีก187คันที่จะส่งมอบปีหน้าตัวนั้นจะเข้าปีหน้าแล้วก็ปีหน้าเนี่ยรายได้ในส่วนของตัวขายบริการซ่อมเนี่ยจะโตขึ้นเพราะว่าตัวรถที่ส่งมอบมันเพิ่มขึ้นตัวรายได้ค่าซ่อมที่ตามสัญญา10ปีก็จะเพิ่มขึ้นตรงนั้นครับในตัวส่วนซ่อมบำรุงที่เราจะเปิด40ล้านบาทต่อแห่งเราจะเปิดกี่แห่งครับปีหน้าเรามองไว้อีก2แห่งครับที่แต่ตอนนี้กำลังดูเรื่องของทำเลให้เหมาะสมครับพี่พี่วันพูดถึงว่าตอนนี้ถือว่าฟ้าเปิดไหมครับเปิดมานานแล้วครับเปิดมานานแล้วเราก็ต้องพยายามแก้ไขอุปสรรคไปครับขอบคุณครับ